ถ้าในมือ Honda HRV Generation ใหม่ล่าสุดเปิดตัวมานาน3ปีกว่าแล้วการจะปรับชม Refresh มันคือวงจรที่พวกเขาต้องทำกัน3ปีเท่ากับว่าขาดความสนใหม่ไม่น้อยเลยถ้าเทียบกับคู่แข่งตัวฉกาดอย่าง t ตย o ต้ายา i s c r o รอแต่การเปิดตัว Honda HRV รีเฟรชเนี่ยมันมีอะไรแปลกเกิดขึ้นครับไม่ใช่แค่เพียงปรับชมปรับใจเท่านั้นแต่ยังปรับราคาจาหน่ายลดลงบางเกรดถึง80,000บาท ราคาเริ่มต้นแค่เพียง890,000กว่าบาทเท่านั้นเองส่วนรุ่นย่อยอื่นมีการปรับลดราคากันไปรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงของตัวรถนั้นเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลจากสื่อยานยนต์ในไทยว่ามันมีดีเทลอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะการที่ระบอกสเปคผ่านวิดีโอนั้นมันทําให้การโฟกัสกับข้อมูลเนี่ยยากมากให้ไปดูข้อมูลตออัวอักษรจะดีกว่าครับสําหรับลูกค้าทั่วไปแต่ข้อมูลหลักๆก็คือปรับราคาลงครับ พร้อมเพิ่มความคุ้มค่ามากขึ้นแต่กระนั้นเองสิ่งที่หลายคนยังขุ่นข้องใจก็คือยังขาดแครนระบบ Bright Spot Monitoring แต่ยังใช้ระบบ Honda Lane Watch เหมือนเดิมนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไม Honda ต้องโดนล้อเลียนว่าเป็นค่ารถที่กักออปชั่นมากที่สุดเลยบางคนอาจจะมองว่า Honda พยายามอัปเกรดหน้าจอสัมผัสที่ดีขึ้นหลีกเลี่งการเป็นหน้าจอสัมผัสจอตู้ให้ได้มากที่สุดแต่หน้าจอปุ่มกดรวมๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่สวยเท่ากับเวอร์ชันญี่ปุ่น เท่าที่อ่านข้อมูลจากต่างประเทศและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าทำไม Honda HRV ในไทยเจนปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าน่าจะฮือฮาในช่วงตอนเปิดตัวปี2017ด้วยให้ระบบ Honda Sensing มาทุกรุ่นย่อยแต่ถ้ว่าออปชั่นในแต่ละระเอียดเนี่ยมันสามารถจัดเต็มได้มากกว่านี้มันยังดูขาดๆเกินๆนในสายตาคนทั่วไปครับเราดูว่ามันมีความเป็นไปได้สูงว่าโมเดล Honda HRV รุ่นนี้ ต้นทุนรวมๆไม่ได้ถูกมากมายกว่าที่เราคิดทั้งที่หลายคนคิดว่ามันคือเอา B แพลตฟอร์มมาทำแต่อย่าลืมว่าแพลตฟอร์มไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าทำรถออกมาเสร็จทั้งคันเนี่ยจะมีต้นทุนขายเท่าไหร่ที่พูดอย่างนี้ได้เพราะว่า Honda i อินเดียเคยบอกกับสื่อขาวว่าทำไม Honda HRV ไม่สามารถผลิตจำหน่ายในอินเดียได้เลยหลายคนก็ถามมานานเกือบ10ปีเลยนะครับว่า h r v ผลิตอินเดียไม่ได้ เหตุผลที่เขาพูดคือต้นทุนการผลิตมันสูงมากกดราคาจำหน่ายให้ต่ำเท่าผู้หุนไดครีต้าไม่ได้เลยครับทำให้ h o นด้เนี่ยเสียโอกาสในการขาย SUV พวกนี้ไปหลายปีเลยจนฮอนด้าอินเดียและญี่ปุ่นต้องพัฒนา Elevate ขายในอินเดียและยังส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นที่บอกตรงๆว่าแม้ส่งออกรถยนต์จากอินเดียไปขายในญี่ปุ่นในชื่อ WRV แต่เจ้า Elevate ก็มีราคาจำหน่ายในญี่ปุ่นค่อนข้างต่ำนะครับ และดันถูกกว่า u ู u k i ิฟรองเสียอีกนะงงมากแม่เหมือนกันแสดงว่า Honda น่าจะเริ่มรู้แนวะทางการพัฒนารถยนต์ที่มีต้นทุนต่ำลงได้นั่นเองครับพอ HRV ปัจจุบันเนี่ยต้องผลิตในไทยในปรลุ่มที่ไม่ได้สูงมากมายนะักก็คงต้องมีรายการหันต้นทุนบ้างในช่วงแรกเช่นหน้าจอสัมผัสแบบจอตู้ที่ใช้ร่วมกับรถเล็กในประเทศไทยเป็นต้น แต่ข้อดีของ HRV ชมนี้คือเป็นโมเดลเดียวกับตัวที่ขายในญี่ปุ่นและโยุโรปไม่ใช่พัฒนาเฉพาะตลาดอาเซียนและลาตินอเมริกาอย่างที่เคยเป็นมาครับสังเกตเหมือนกันว่าราคา Honda HRV ชมนี้ในตลาดโลกไม่ใช่เป็นรถราคาถูกเท่าไหร่เลยหลายประเทศที่จำหน่ายเนี่ยตั้งราคาขี่กับ Corolla Cross อีนีดเดียวคือจะเท่ากันแล้วนะไม่ได้หันราคาลงต่ำมากเท่าไหร่ถ้าไม่เชื่อก็ไปดูราคาในโยุโรปหรือว่าที่อื่นจากเว็บไซต์ได้เลยครับ รับประกันเลยกักขนาดนี้ทำไมยังขายได้เพราะดีไซน์ตัวรถแล้วก็ตัวแบรนด์นั่นเองท้ายพูดตามตรงนะครับถ้ายังมีลูกค้าซื้อของเขามาตลอดบางทีพวกเขาอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงมากนักก็ได้ซึ่งกลายเป็นวงจรกรงกรงกรมกลวงเกลียนอยู่ดีถ้าไม่มีคนซื้อชัวร์ว่าเขาก็ต้องจัดเต็มเหมือนกันแหละ ถ้าให้พูดความรู้สึกจากใจเราก็ต้องจับตาดูอยู่ว่าตลาดไทยกับอาเซียนในอีก4ปีข้างหน้าเราจะยังได้ใช้ HRV เจนที่3เหมือนชมญี่ปุ่นต่อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอนาคตบทบาทของ b s e ซ ment p l a t ตฟอรจาก Honda จะมีการปฏิวัติใหม่คือทุกรุ่นเนี่ยจะต่อยอดให้กลายเป็น global model ให้ได้มากขึ้นมากที่สุดถึงเวลานั้นดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับสาเหตุ Honda ยอมลดราคา HRV โฉม MC เจนนี้ให้มีราคาต่ำลง ตดยเฉพาะรุ่นล่างเนี่ยราคาเริ่มต้นแตะ800,000บาทแม้เป็นราคาชั่วคราวแต่ก็ทำให้หลายคนงุนงงเป็นเพราะอะไรกันนะเรามองได้อย่างนี้ครับ 1. เหตุผลสำคัญสุดๆเลยที่ทำให้ h o n ด้เนี่ยต้องทำอย่างนี้คือต้องการมามีความร้อนแรงของ Toyota y a r ริ Cross ที่กว่ายอดขายเดือนละ3,000กว่าคันตรงกับที่เราเคยทำนายเอาไว้ว่ายาริสคลอสเนี่ยน่าจะขายดีมากๆเลยเหตุผลง่ายๆมันเป็น s u v จากพี่โต ออปชันอัดแน่นม,มากๆเท่าที่พวกเขาทําได้แต่ก็ต้องแลกกับปัญหาสารพัดที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาฝั่งเดชสุขพอยอดขายยาริสครอสออกมาถล่มทลายก็ทําให้คนขาย Hon d a ต้องแอบอัดส่วนรถหลังบ้านไว้เป็นแสนแสนบาทเพื่อชะลอการซื้อยาริสครอสออกไปและแน่นอนว่าช่วงที่ยาริสครอสเปิดตัวออกมาเปลี่ยนๆเ,เนี่ยยอดขาย HRV ชะลอตัวช่วงหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเด้งเป็น2,000คันต่อเดือนเพราะมีส่วนรถหลังบ้านจุกๆนั่นเองครับ กว่าจะแก้เกมก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจุดขายของ Honda HRV ยังมีค่อนข้างเยอะที่ทำให้ลูกค้าต้องยอมซื้อก็คือดีไซน์ตัวรถโดยรวมต้องตาต้องใจมากกว่ายา i s Cross ด้วยดีไซน์สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว HRV เองมีที่วางขาตอนหลังเยอะมากๆมหาศาลเพราะความยาวห้องโดยสารตอนหลังและทั้งหมดเนี่ยจะยาวก,กว่า SUV 5ที่นั่งรุ่นใหญ่บางรุ่นสีอีกและก็ภาพลักษณ์แบรนด์ของ Honda เนี่ยยังดูสดใหม่ ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแคร์เรื่องดีเฟกตตัวรถที่มีมาดิเยอะมากๆเหมือนกันด้วยความเชื่อใจความเชื่อมั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเป็นครับแล้วก็หลายคนก็เชื่อมั่นในระบบการเคลมของคอน da ที่รวดเร็วกว่าค่าญี่ปุ่นรองรองซะอีกข้อที่2 สภาวะตลาดรถยนต์ในไทยหดตัวรุนแรงทั้งสภาวะเศรษฐกิจและก็การเปิดตัวของรถอีวีจีนราคาต่ำในขนาดตัวถัง SU v วก็มีความคุ้มค่ากว่าซื้อฮอนด้าเหมือนกันก็อาจทำให้หลายคนมีการเปลี่ยนใจหรือว่าชะลอการซื้อได้โดยส่วนตัวถ้าฮอนด้าไม่ปรับราคารถยนต์ลงแล้วฮอนด้าจะไปพึ่งพายอดขายจากที่ไหนกันละ่ะเพราะว่าสัดส,ส่วนส่งออกรถยนต์ฮอนด้าบางรุ่นในประเทศไทยก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเท่าใครอื่นนะ ถ้า Honda หวังพึ่งพาตลาดรถยนต์เมืองไทยก็จำเป็นต้องปรับตัวอย่างแรงครับไม่งั้นจะต้องแบกรับความเสี่ยงที่พึ่งพายอดขายตลาดไทยอยู่เยอะไม่ใช่น้อยเลยนะเอาละนี่คือพื้นที่ระบายลมคิดยังไงกับ Honda HRV MC ครับบอกมาได้เลย